สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมเดินทางจากถนนเพชรเกษมช่วงหน้าห้างเดอะมอลล์บางแคบริเวณสถานี MRT หลัก2ก็เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนคู่ขนานด่วนพิเศษกาญจนานะครับหรือว่าวงแหวนตะวันตกวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศแล้วก็พาไปดูการก่อสร้างทางยกระดับด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนตะวันตกตรงบริเวณช่วงพระราม2เดี๋ยวผมจะวิ่งตั้งแต่คู่ขนานด่วนกาญจนานะครับไปเข้าถนนพระราม2แล้วก็ไปสิ้นสุดที่บริเวณแถวแยกบางปะแก้วผมเดินทางอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 17 นาฬิกาก็เป็นช่วงเวลาที่เย็นนะครับแต่ว่าการจราจรคล่องตัวคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อมาจากการเดินทางของผมนะผมทำคลิปจากช่วงบางปะแก้วแล้วก็ไปแยกหมายสวรรค์นะครับเข้าถนนรัชดาแล้วก็ถนนเพชรเกษมแล้วก็ไปที่สุดที่บริเวณสถานีหลัก2ของรถไฟฟ้า MRT ด้านหน้าห้างเดอะมอลล์คลิปนี้ก็จะต่อนะครับคลิปนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงสถานีหลัก2ของ MRT หน้าห้างเดอะมอลล์นะครับแล้วก็วิ่งตรงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนคู่ขนานด่วนพิเศษกาญจนานะครับเลี้ยวเข้าถนนพระราม2ไปสิ้นสุดที่บริเวณแยกบางปะแก้วลักษณะการเดินทางนะครับที่ผมทำในชุดนี้ก็ถ้าต่อกับชุดที่แล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมวิ่งนะครับแล้วก็วนกลับที่เดิมด้านซ้ายนี่จะไปนะครับก็จะไปเข้าถนนกระบำพึก
ด้านซ้ายนี่ก็เป็นห้างแมคโครนะครับแมคโครบางบอนเมื่อก่อนนี่คนมากันเยอะนะครับตอนเปิดใหม่ๆพอนานๆการเวลาก็เปลี่ยนนะคนก็ลดน้อยลงไปเลี้ยวซ้ายไปถนนเอกชัยนะครับด้านบนก็เป็นยกระดับถนนเอกชัยไปมหาชัยก็เป็นสะพานข้ามคลองบางบอนด้านข้างนี่เขาเป็นร้านขายต้นไม้นะครับก็จะมีประชาชนทั่วไปก็จะจอดแวะดูต้นไม้แล้วก็พวกอุปกรณ์นะครับก็จะมีพวกปุ๋ยนะปุ๋ยแล้วก็ดินแล้วก็มีพวกต้นไม้ต่างๆนะครับมาจำหน่ายเขาก็จะตั้งร้านอยู่ด้านข้างนะครับเวลาเราขับรถมาแล้วสามารถจะจอดแวะซื้อได้วันนี้ท้องฟ้าก็พอใช้ได้บางวันก็จะมืดครึ้มนะครับวันนี้ก็พอใช้ได้ตอนนี้ผมเลี้ยวเข้าถนนพระราม2นะครับถ้าเราวิ่งตรงไปก็ไป
ขึ้นด่วนกาญจนานะครับต่อไปก็จะมีด่านนะก็สามารถจะไปสมุทรปราการไปถนนศรีนครินทร์นะครับไปบางนาก็เป็นวงแหวนตะวันออกนะครับก็จะไปได้หรือจะเลี้ยวขวาไปมหาชัยตอนนี้ผมก็เลี้ยวซ้ายเพื่อมาเข้าถนนพระราม2มุ่งหน้าบางปะแก้วช่วงนี้ก็เป็นประมาณช่วงเวลาประมาณ17 นาฬิกากว่าๆนะครับการจราจรก็มีติดขับบ้างเป็นบางช่วงจะมีรถเข้าซอยบ้างออกจากซอยบ้างนะครับก็มีติดเป็นจังหวะถนนพระราม2ก็มีการก่อสร้างด่วนพระราม3นะครับดาวคะนองวงแหวนตะวันตกก็เป็นโครงการที่มีทั้งหมด5สัญญาตอนนี้เขามีการก่อสร้างในสัญญาที่2นะครับก็จะมีตั้งแต่ช่วงโรงพยาบาลนครทนไปจนถึงโรงพยาบาลบางประกอบ9ประมาณ5กิโลกว่าๆนะครับเดี๋ยวเดินทางไปเรื่อยๆนะครับจนถึงโรงพยาบาลนครทนก็จะเห็นเสาตอหม้อนี่นะครับติดแบบนี้นะติดเป็นจังหวะนะครับก็จะมีรถเข้าออกตามซอยด้านซ้ายก็เป็นไทยวัสดุนะครับไทยวัสดุพระราม2แล้วก็เลยมาหน่อยด้านซ้ายก็เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้านซ้ายมีว่างๆนี่ก็เป็นโรงเหล้าแสงจันทร์นะครับตอนนี้ก็เงียบเหงากันหมดด้านบนก็เป็นยกระดับถนนบางขุนเทียนชายทะเลก็สามารถจะไปนะครับไปริมทะเลได้เลี้ยวไปเจดีย์ไปสมุทรสาครก็เป็นถนนเลียบชายทะเลขวามือจะเห็นตอหม้อแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทางยกระดับนะด่วนพิเศษนะครับของการทางพิเศษโครงการด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนตะวันตกนะครับเข้ามา
เริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับจนไปถึงโรงพยาบาลบางประกอบ9ตรงนี้เป็นสัญญาที่2ด้านขวามองเห็นป้ายบิ๊กซีไกลๆเลยนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลพระราม2ตรงนี้ก็รถติดๆหน่อยนะครับตรงนี้เย็นๆเนี่ยก็ทุกวันนะตอนนี้ห้างก็ปิดนะครับโดยมากก็จะมีผู้คนมารอรถโดยสารนี้ก็ชะลอตัวนะครับด้านซ้ายก็เป็นเซ็นทรัลพระราม2ส่วนด้านขวาก็เป็นบิ๊กซีซอยตรงนี้ก็เป็นซอยพระราม2ซอย50หรือเรียกว่าซอยวัดกำแพงก็ไปทะลุถนนเอกชัยซอย69ได้
ด้านซ้ายมือก็เป็นตลาดบางมดนั่นนะผมเห็นจักรยานโอ้โหปั่นเร็วมากเลยจักรยานเสื้อเขียวนะครับปั่นเร็วมากเลยผมสงสัยจะตามไม่ทันปั่นเก่งมากเลยครับดูท่าทางว่าผมจะตามไม่ทันนะจักรยานคันนี้ไม่ทันจริงๆด้วยเขาปั่นแซงผมไปไกลแล้วก็ชมนะครับบริเวณเกาะกลางด้านขวานะก็มีการก่อสร้างนะครับเสาต่อหม้อนะของโครงการยกระดับนะครับด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนตะวันตกตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปได้พอสมควรนะครับเร็วๆนี้คงได้เห็นการวางชิ้นส่วนของสะพานผมมาเจออีกแล้วจักรยานเสื้อเขียวเขาปั่นเร็วมากเลยครับด้านซ้ายมือของผมเป็นโรงพยาบาลบางประกอบ9นะครับการก่อสร้างโครงการด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนตะวันตกในสัญญาที่2ก็มาสิ้นสุดนะครับตรงโรงพยาบาลบางประกอบ9เดี๋ยวไงผมก็ต่อไปนะครับตามจักรยานเสื้อสีเขียวดูท่าทางก็จะผ่อนแล้วครับก็จะผ่อนแล้วThank you.
ตอนนี้ผมมาถึงช่วงแยกบางปะแก้วถ้าจะไปดาวคะนอนนะครับก็ชิดซ้ายไปเลยนะครับมีลูกศรบอกนะชิดซ้ายไปถ้าเราจะไปเข้าพระประแดงนะครับถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็มาเลี้ยวขวาก็นำมาฝากกันนะครับบรรยากาศบนถนนคู่ขนานโดนกัญจนาแล้วก็ถนนพระราม2นะครับพาชมโครงการก่อสร้างหลวงพระราม3ดาวคะนองวงแหวนตะวันตกในสัญญาที่2ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ